สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การไลฟ์นะครับภาพยนตร์เรื่อง Interstellar นะฮะต่อจากครั้งแรกหลายท่านก็ติดตามรอแล้วก็ชอบเรื่องนี้มากนะครับก็ผมเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ในดวงใจนะฮะแหมอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านบอกว่าดูมากกว่า2รอบนะครับอันนี้ใครดูมากกว่า2รอบบ้างครับเนี่ยมีไหมเอ่ยใครดูมากกว่า2รอบก็คือตั้งแต่3รอบขึ้นไปนะอันนี้ผมดูประมาณ5รอบนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะเออนะครับมีใครให้มากกว่าผมไหมฮะผมดูไปแล้ว5รอบครับ Interstellar ครับโอ้โหคุณชนนาทีดูไป4รอบไม่เบาไม่เบานะฮะแม่วันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับขออภัยนะฮะ วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์เรื่อง Interstellar นะครับตอนที่2นะฮะของการไลฟ์ซึ่งบางท่านก็บอกว่าผมเนี่ยหายไปนานนะครับจริงๆต้องบอกว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหหายไปมานาน2เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าหายไปไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผ่านไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะผ่านไปแค่2วันเท่านั้นรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไปเข้าใกล้หลุมดำมาอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยแหละครับเวลาของเรามันไม่เท่ากันนะฮะซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางท่านนะฮะที่เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้ดูนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปดูมาก่อนนะครับแล้วมาดูแบบไลฟ์แบบแห้งนะฮะก็คือย้อนดูทีหลังได้นะฮะดูทางช่องทางก็คือในช่อง YouTube ก็ได้นะครับ YouTube นี่ก็ชื่อ Channel อาจวรงจันทมาศนะฮะหรือจะย้อนดูไลฟ์ใน Facebook Live เนี่ยผมก็ไม่ได้ลบนะครับไปดูต่อได้เลยนะฮะก็ไปดูตอนที่1ก่อนนะครับแล้วก็ย้อนค่อยมาดูตอนที่2อีกครั้งหนึ่งนะเอาละครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ Interstellar ค้างไว้ตอนก่อนนะครับก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยพยายามจะเดินทางเข้าไปที่รูหนอนซึ่งรูหนอนนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยตัวพระเอกแล้วก็เหล่ามนุษยชาติในหนังเองก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่วิวัฒนาการล้ำเลิศมากหรืออะไรก็ตามมาสร้างไว้นะฮะแล้วก็เขาก็จะเดินทางเข้าไปในรูหนอนซึ่งในหนังเนี่ยมีการเล่าถึงรูหนอนนะครับว่ามันคือบริเวณมันคือจุดที่ทำให้สเปซไทม์เกิดการโค้งงอนะฮะโดยการเปรียบเทียบกับกระดาษที่เป็นแผ่น2มิติแบบนี้นะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะฮะผมอาจจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อาศัยอยู่ในสเปซหรือที่ว่าง3มิตินะครับมีกว้างคูณยาวคูณลึกนะฮะเราจะเดินทางไปในสเปซเนี่ยเราก็ต้องบอกตำแหน่งเป็น3มิติใช่ไหมครับนะแต่ว่าใน Interstellar เขาก็ลองเปรียบว่าถ้าอวกาศที่อาศัยอยู่เนี่ยมันมีแค่2มิติคือเป็นแผ่นแบนๆแบบนี้ล่ะนะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายเห็นภาพได้ง่ายจุด2จุดคือตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ห่างกันมากนะครับอยู่ห่างกันมากเลยดังนั้นเนี่ยการจะเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนี้เนี่ยมันไกลมากๆนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้มันร่นระยะเวลาได้คำตอบคือถ้าเรามีรูหนอนเนี่ยรูหนอนจะทำให้สเปซนะฮะซึ่งเป็นที่ว่างเนี่ยเกิดการโค้งจนกระทั่ง2จุดที่ห่างไกลกันมากเกิดการมาแตะกันแบบนี้พอมาแตะกันเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถเดินทางจากขอบกระดาษด้านหนึ่งมายังขอบกระดาษด้านหนึ่งได้ในพริบตาราวกับว่ามันเป็นจุดๆเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของรูหนอนซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเวิร์มโฮลนะแต่แม้จะเรียกว่าเวิร์มโฮลเพราะว่าเวลาเราเขียนคำว่าโฮลเนี่ยมันเป็นวงกลมหรือเซอร์เคิลนะฮะแต่เป็นแผ่น2มิตินะแต่อวกาศจริงๆมันเป็น3มิติดังนั้นในหนังเนี่ยรูหนอนเนี่ยทางเข้าของมันจึงเป็นวงกลมในโลก3มิติซึ่งก็คือสเฟียร์หรือทรงกลมนั่นเองนะครับถ้าท่านไปดูจะพบว่ารูหนอนจริงๆมันไม่ใช่รูที่เป็นรู2มิติแต่มันเป็นทรงกลมนะฮะหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกก็ลองนึกภาพประตูโดเรมอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูหนอนที่ชัดเจนที่สุดอันนึงเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าโดเรมอนเนี่ย
มีเทคโนโลยีล้ำเลิศมากนะครับมากพอจะครองโลกได้ด้วยซ้ำนะโอ้โหสามารถมีประตูสารพัดสถานที่เนี่ยก็ไปไหนก็ได้นะฮะไม่ว่าจะไปขั้วโลกเหนือไปเที่ยวทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยแวบเดียวนะครับประมาณนั้นเนาะเอาละทีนี้ พอเข้าไปในรูหนอนปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าท่านใดได้ดูเรื่องอินเตอร์สเตลล่าจะพบว่ายานเนี่ยมันก็เข้าไปในรูหนอนแล้วมันเกิดฉากบางอย่างที่มีความน่าสนใจก็คือนางเอกนะครับเขาเห็นคล้ายๆกับสเปซไทม์มันเบี้ยวหรืออะไรบางอย่างออกมาคล้ายๆกับเป็นมือเป็นอะไรแล้วก็ลองไปจับดูนะฮะก็เกิดความรู้สึกเหมือนตื้นตันหรืออะไรบางอย่างว่าได้จับมือกับบางสิ่งบางอย่างเข้านะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่ามือที่จับเนี่ยหรือว่าสเปซไทม์ที่โค้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงเนาะนะแต่พอทะลุรูหนอนไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่ามนุษยชาติกลุ่มนี้นะครับหรือพวกพระเอกเนี่ยก็ได้ออกไปนอกระบบสุริยะอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนั้นนะครับมันมีดาวเคราะห์อยู่ทั้งหมด3ดวงที่มนุษย์กลุ่มแรกเนี่ยมาสำรวจก่อนแล้วนะฮะคือเนื้อเรื่องของ Interstellar เนี่ยคือพระเอกเนี่ยจะต้องมาหาทางรีเช็คนะครับตรวจสอบว่าดาว3ดวงเนี่ยดวงไหนมันมีโอกาสอยู่ได้มากที่สุดนะครับดวงแรกเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อตามคนที่เขาไปสำรวจก็คือดาวมิลเลอร์นะแล้วก็อีกดวงนึงคือดาวที่ดร.แมนส์คุณแมนส์ไปสำรวจนะฮะซึ่งดร.แมนส์เนี่ยภายหลังมาก็จะมีการบอกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไบรท์มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกดวงนึงก็คือดาวคุณเอ็ดมันนะครับแม่มี3ดวงนะซึ่งเวลาเขาเลือกดาวเคราะห์เนี่ยคำถามคือมันจะเขาคือเราจะเลือกอย่างไรว่าดาวดวงไหนมีโอกาสที่มนุษย์จะไปอยู่ได้อันนี้ลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงฮะว่าดาวเคราะห์ดวงไหนที่มนุษย์มีโอกาสไปอยู่ได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วจริงๆก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามศึกษาวิเคราะห์นะครับกันอยู่เลยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็คือการศึกษาหาว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแบบใดที่ข้อหนึ่งนะฮะคือเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่แม้ว่าชีวิตนั้นจะไม่ใช่มนุษย์ก็ตามนะฮะนะและอย่างที่สองนะครับถ้าเราเพราะว่าคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยทุกท่านต้องเข้าใจนะมันมีเยอะมากและถ้าเกิดว่าเรากรองมาบางส่วนอาจจะมีบางส่วนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่มนุษย์และถ้าเราคัดกรองดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหล่านั้นออกมาอีกบางส่วนเราอาจจะพบว่ามีดาวเพียงบางดวงที่มีโอกาสที่มนุษย์จะไปอยู่ได้นะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าโซนที่สิ่งมีชีวิตมีโอกาสอยู่ถ้าเราไม่แคร์เรื่องมนุษย์นะครับโซนที่มนุษย์มีที่สิ่งมีชีวิตมีโอกาสอยู่เนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าเป็น habitable zone นะฮะ habitable zone เนี่ยผมว่าเป็นคำที่ทุกท่านควรจะรู้ในตอนนี้นะครับก็คือโซนที่สิ่งมีชีวิตมีโอกาสอาศัยอยู่ได้ทีนี้เราจะเลือก habitable zone อย่างไรคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าดาวดวงไหนมันเอื้อดาวดวงไหนมันไม่เอื้อนะอย่างแรกก็คือมันต้องไม่ใกล้ดาวฤกษ์ซึ่งเป็นดาวแม่ของมันมากเกินไปนะครับเอางี้ก่อนคือมันต้องไม่ใกล้มากเกินไปและมันไม่ควรจะไกลมากเกินไปถ้าใกล้มากเกินไปเนี่ยสสารต่างๆมันค่อนข้างจะแอคทีฟมากนะครับการเกิดพันธะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างยากมันก็จะระเหยไปซะเยอะนะครับสารต่างๆในขณะที่ดาวที่ไกลมากเกินไปเนี่ยแหล่งพลังงานที่จะให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ ดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเนาะมันก็จะเย็นนะครับอย่างในระบบสุริยะเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยใกล้มากโอ้โหร้อนเหลือเกินนะครับมันก็แอคทีฟมากเกินไปส่วนดาวที่ไกลๆอย่างยูเรนัสเนปจูนอย่างเงี้ยก็โอ้โหเย็นซะแบบสิ่งมีชีวิตต่อให้เกิดขึ้นมานะสมมุติว่าเกิดขึ้นมาได้ก็ยากที่จะเอาพลังงานมาดำรงชีวิตเพราะว่ามันเย็นจัดเหลือเกินอะไรแบบนี้ทีนี้ดาวที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตแทรกเรื่องนี้นิดนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวที่หลายๆคนนะครับรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์วิศวกรหรือแม้แต่คุณอีลอนมัสก์เองก็มุ่งหวังว่ามนุษย์เนี่ยอาจไปอยู่ได้ในอนาคตเนาะบางคนก็ทำการคำนวณออกมานะครับว่า habitable zone เนี่ยถ้าเราพยายามเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปให้มันชัดเจนมากขึ้นก็คือว่า
น้ำเนี่ยจะต้องมีสภาพเป็นของเหลวนะฮะน้ำเนี่ยจะต้องมีสภาพเป็นของเหลวบนผิวดาวดังนั้นถ้าเราเพิ่มเงื่อนไขว่าโซนที่ดาวเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตมีโอกาสอยู่ได้เนี่ยน้ำจะต้องเป็นของเหลวเนี่ยดาวใกล้ดาวฤกษ์มากเกินไปน้ำก็ระเหยนะฮะไกลมากเกินไปน้ำก็แข็งหมดดังนั้นน้ำเนี่ยจึงเป็นคีย์สำคัญพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเลือกสกรีนเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับเราจะสกรีนดาวเคราะห์ทิ้งไปได้เยอะมากเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่สารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสภาพเป็นของเหลวแล้วเห็นได้ง่ายๆนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากๆอย่างแรกคือมันดาวเคราะห์จะต้องมีระยะห่างจากดาวฤกษ์พอเหมาะแต่อย่างโลกกับดาวอังคารเองเนี่ยเอาเข้าจริงดาวอังคารเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในหลักประมาณพันล้านปีหรือเก่าแก่มากๆเนี่ยทุกวันนี้ตอนเราส่งยานไปดูดาวอังคารแล้วก็พบว่าบนผิวดาวอังคารเคยมีน้ำไหลเป็นธารเป็นแม่น้ำเป็นอะไรพวกนี้มาก่อนนะฮะมีร่องรอยการไหลมีกรวดที่มีลักษณะมนคล้ายกับกรวดแม่น้ำอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งถามว่าทำไมดาวอังคารทุกวันนี้ไม่มีน้ำแล้วมันแห้งผากไปหมดเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักครู่นะครับแล้วจะมาตอบให้ฟังมีใครอยากทายไหมครับว่าน้ำบนดาวอังคารทุกวันนี้มันหายไปไหนจากเดิมที่มีน้ำอยู่มากมายมันหายไปไหนนะครับนี่แหละครับจากเดิมที่มีอยู่มากมายน้ำบนดาวอังคารมันหายไปไหนหมดนะทั้งที่จริงๆดาวอังคารเนี่ยก็ถือว่ากล่าวได้ว่าในเมื่อมันมีน้ำมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ใน habitable zone หรือโซนเอื้อต่อการมีชีวิตในระดับหนึ่งนะครับแต่มันหายไปไหนน้ำทุกวันนี้ที่เจอบนดาวอังคารเป็นแค่น้ำแข็งนะฮะซึ่งอยู่ทั้งบนขั้วเหนือขั้วใต้ดาวอังคารแล้วก็ฝังอยู่ใต้พื้นผิวนะครับลึกลงไปพวกยานที่ปล่อยคลื่นวิทยุคลื่นอะไรหลายๆอย่างที่ทะลุผิวดาวอังคารลงไปก็เห็นว่าวิเคราะห์การสะท้อนขึ้นมาก็พบว่ามันมีน้ำแข็งฝังอยู่ใต้ดาวเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถามว่าทุกวันนี้น้ำในดาวอังคารหายไปไหนเนี่ยคำตอบก็อันนี้บอกเป็นความรู้ไว้นิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าดาวอังคารเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพอมันเล็กกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันก็เย็นตัวแก่นดาวอังคารเนี่ยมันก็เย็นเร็วมากกว่าแก่นของโลกเราแน่นอนนะเพราะว่ายิ่งเล็กเนี่ยมันก็ยิ่งสูญเสียความร้อนได้ง่ายนึกออกไหมครับเราลองนึกภาพว่าสมมติว่าผมทะกินซุปดื่มกินซุปร้อนๆนะครับแล้วอยากทำให้มันเย็นเนี่ยเราก็ตักซุปมาบางส่วนแล้วก็เป่าใช่ไหมฮะซุปที่อยู่ในช้อนเล็กๆปริมาตรเล็กๆเนี่ยมันเย็นตัวเร็วกว่าเพราะว่าพื้นที่ผิวมันมากเมื่อเทียบกับปริมาตรนะครับดังนั้นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยดวงเล็กกว่าโลกมันก็เย็นตัวเร็วกว่าพอเย็นตัวเร็วกว่าแก่นมันเย็นเร็วกว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ลองนึกภาพดูฮะคือแก่นดาวอังคารพอเย็นแล้วเนี่ยจากเดิมสนามแม่เหล็กที่เคยมีอยู่อย่างรุ่มรวยมากมายมันก็อ่อนกำลังลงมากเพราะสนามแม่เหล็กอ่อนกำลังลงเนี่ยลมสุริยะจากดวงอาทิตย์ก็สามารถพัดพาเอาพวกชั้นบรรยากาศดาวอังคารให้หายไปนะฮะในจุดเริ่มต้นพอชั้นบรรยากาศดาวอังคารเริ่มบางแล้วหายไปมันก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำที่อยู่บนผิวดาวไว้ได้นึกออกไหมครับคือน้ำบนผิวดาวเนี่ยมันอยู่ได้เพราะว่ามีบรรยากาศคอยกดทับคอยปรับสภาพความดันให้มันเอื้อต่อการอยู่ของน้ำบนผิวดาวแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วก็พอเย็นตัวสนามแม่เหล็กหายไปบรรยากาศก็หายไปก่อนนะฮะเพราะว่าโดนลมสุริยะพัดน้ำที่เหลือก็ระเหยออกหมดแล้วก็โดนลมสุริยะพัดโตเข้าไปโอ้โหสุดท้ายดาวอังคารก็เลยเป็นดาวแห้งๆอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งการคำนวณ habitable zone เนี่ยก็ถือเป็นงานวิจัยหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่อย่างที่บอกไว้นะฮะแล้วก็ดาวอีกอย่างเนี่ยในการคำนวณ habitable zone เนี่ยแบบจำลองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องแล้วแต่การประมาณการใส่ assumption ของเหล่านักดาราศาสตร์ท่านนั้นๆ นะครับทิ้งท้ายเล็กน้อยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับดาวเช่น Proxima Centauri ซึ่งเป็นดาวสีแดงที่มีขนาดเล็กนะครับกว่าดวงอาทิตย์มากอย่างนี้ตัว habitable zone ก็จะใกล้ดาวเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะฮะแทนที่จะอยู่ห่างแบบโลกกับดาวอังคารมันก็ต้องเข้าไปใกล้ดาวอีกหน่อยเพื่อจะได้รับความร้อนจากดาวได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคนะครับเอาละทีนี้
ผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันมีดาวที่มีโอกาสอยู่ได้อยู่3ดวงคือดาวเรียกชื่อตามคนที่ไปสำรวจนะฮะดาวมิลเลอร์ดาวด็อกเตอร์แมนช์ดาวเอ็ดมันซึ่งเอ็ดมันเนี่ยเป็นดาวที่เครื่องส่งสัญญาณเนี่ยดับไปแล้วนะฮะแต่ว่ามิลเลอร์กับแมนช์เนี่ยเหมือนจะดร.แมนส์กับมิลเลอร์ยังส่งสัญญาณมาอยู่เขาก็เลยคิดว่าจะไปดูที่ดาวมิลเลอร์กันแต่ว่าเราเจอปัญหาในหนังเนี่ยเจอปัญหาหนึ่งคือดาวเคราะห์มิลเลอร์เนี่ยดันไปอยู่ใกล้กับวัตถุที่เรียกว่าหลุมดำนะครับที่มีชื่อว่ากัดกันทัวนะฮะซึ่งถ้าดูในภาพยนตร์เนี่ยจะพบว่าโอ้โหภาพของหลุมดำเนี่ยมันยิ่งใหญ่งดงามอลังการแบบถ้าดูในโรงนะครับมันเต็มอิ่มมากเลยอันนี้มีใครดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์บ้างไหมเอ่ยหรือว่าดูในในจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ฮะถ้าดูในโรงนะครับคือผมเองก็ยังเชื่อว่าการดูภาพยนตร์ในโรงเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆเรื่องนะฮะมันพลาดไม่ได้จริงๆอย่างเรื่อง Interstellar เนี่ยฉากต่างๆเช่นหลุมดำระดับแกกันทัวยิ่งใหญ่แบบโอ้โหนะฮะแล้วในหลุมดำแกกันทัวตรงรอบๆมันเนี่ยมีแสงสว่างเรืองรองที่เป็นแก๊สนะครับโอ้โหมันสวยงามมากเลยแก๊สเหล่านี้เนี่ยมันโดนแรงโน้มถ่วงของหลุมดำนะครับบีบอัดนะฮะแล้วก็ดึงจนกระทั่งตัวมันเนี่ยร้อนจัดแล้วเปล่งแสงสว่างออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีรังสีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรอบๆของหลุมดำมีแก๊สด้วยแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับคือตัวหลุมดำแกกันทัวเนี่ยถ้าเราเข้าไปใกล้มันมากเกินไปเนี่ยนะครับจะพบว่าโอ้โหมีบางท่านดูใน IMAX เหรอฮะน่าอิจฉาจังเลยผมดูแค่โรงธรรมดาก็คิดว่าสุดยอดแล้วนะนี่ดู IMAX คงจะฟินมากทีเดียวเนาะใช่ไหมฮะบางท่านดูในโรงก็คุณภูมิบอกว่าดูในโรงหลุมดำทรงพลังใช่ผมว่ามันเป็นฉากหนึ่งที่ทรงพลังมากในแง่ความงามนะฮะที่ผมว่าทรงพลังมากฉากแรกน่าจะเป็นฉากเกี่ยวกับตอนที่ยานมันเข้าไปใกล้พวกดาวเสาอะไรพวกนี้นะฉากที่2ก็คือตอนที่ยานเข้าไปในรูหนอนแล้วฉากที่3ที่ผมประทับใจคือตอนที่เข้าไปในหลุมดำเนี่ยมันเข้าไปใกล้ๆหลุมดำเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดไปเลยนะฮะหืมสุดๆอะโหบางท่านดู2รอบเลยนะโหผมยังไม่ได้ดูสักครั้งเลยใน IMAX อยากไปดูนะ เดี๋ยวหาเวลาดีกว่านะเอาละต่อนะฮะทีนี้ถ้าเราเข้าไปใกล้หลุมดำมากๆเข้าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์บ่งชี้ว่าอะไรถึงตรงนี้ขออนุญาตพอสเล็กน้อยนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องหลุมดำอยากจะศึกษาเรื่องหลุมดำแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสั่งหนังสือที่ผมเขียนได้นะครับทางอินบ็อกซ์ของเพจนี้นะครับหลุมดำวัตถุปริศนาแห่งเอกภพนะครับตอนนี้เหลืออยู่จำนวนหนึ่งก็สั่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะแหมขออนุญาตขายของเล็กน้อยนะครับเพราะไลฟ์ในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสปอนเซอร์นะฮะใครอยากสปอนเซอร์ก็ว่ากันแต่ว่าตอนนี้ใครอยากอ่านเรื่องหลุมดำสนใจเรื่องหลุมดำเล่มนี้ผมก็เขียนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาล่ะทีนี้หลุมดำเนี่ยปัญหาคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่คุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณที่ความโน้มถ่วงมันเข้มมากๆนะฮะมันเข้มจนสเปซไทม์มันบิดงอมากๆปรากฏว่ามันเขาเรียกว่าอะไรแล้วล่ะมันจะทำให้เวลาบริเวณนั้นเนี่ยเดินช้าลงเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆที่แรงโน้มถ่วงมันอ่อนกว่านึกออกไหมฮะคือถ้าเราเข้าไปใกล้หลุมดำเนี่ยเวลาในนาฬิกาของเราเนี่ยมันจะเดินคือตัวเราเนี่ยรู้สึกเวลาเดินปกตินะฮะตัวเราไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆคือเราก็พูดว่าเฮ้ยเวลามันก็ปกติของเรานี่แหละนะฮะอ้าวผมก็อายุเท่านี้แล้วนะครับเวลา1วิก็1วิเท่าเดิมเลยคือเราไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรแต่คนที่อยู่ห่างจากหลุมดำออกไปเนี่ยจะพบว่าพอผมกลับออกมาโอ้โหคนนอกหลุมดำแบบแก่งากละผ่านไปแบบอ้าวเพื่อนจากเพื่อนอยู่ดีๆแบบโอ้โหผ่านไปเป็นกี่ปีไม่รู้นะฮะซึ่งทฤษฎีนี้นะครับมันไม่ใช่ทฤษฎีที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีที่นึกมโนไปเองนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็ทำการทดลองได้นะฮะด้วยการวัดด้วยนาฬิกาอะตอมหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่การใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบว่าบริเวณที่มีความโน้มถ่วงอ่อนกว่าหรือเข้มกว่าหรืออะไรเนี่ยมันจะมีผลต่างการเดินของเวลาอยู่จริงหรือไม่ซึ่งนักฟิสิกส์ก็พบแล้วว่ามันจริงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนะครับแหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่า
ในหนังเขาบอกว่า1ชั่วโมงบนดาวเคราะห์ชื่อมิลเลอร์นะฮะคือดาวที่คุณมิลเลอร์ไปสำรวจมาก่อนหน้านี้เนี่ย1ชั่วโมงบนดาวเคราะห์จะเท่ากับ7ปีบนโลกครับแล้วพระเอกเนี่ยอยากรีบกลับไปหาลูกสาวชื่อเมิร์ฟใจจะขาดแล้วก็โอ้โหคุณลองนึกภาพดูนะคนเป็นพ่อครับอยากจะกลับไปหาลูกแล้วโอ้โหไปทำภารกิจอยู่ชั่วโมงเดียวกลับมาอีกทีลูกผ่านมาแล้ว7ปีเงี้ยมันความรู้สึกมันโหมันคงสะเทือนใจนะแต่ว่าด้วยหน้าที่ยังไงก็ต้องไปนะครับ1ชั่วโมงบนดาวเคราะห์มิลเลอร์เท่ากับ7ปีบนโลกแล้วในหนังเนี่ยมีคำนึงซึ่งผมชอบคำนี้มากเลยไม่รู้ว่าท่านใดฟังแล้วรู้สึกหรือเปล่านะก็คือเขาพูดว่าเวลาเนี่ยมันไม่ต่างจากออกซิเจนหรืออาหารนะฮะคือมันเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยคือมันเป็นคำกล่าวที่มองเวลาว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่เรียกว่าในคนแต่ละคนเนี่ยอันที่จริงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็คือคนแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาของตนเองได้อย่างจำกัดในการเลือกว่าจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าทรัพยากรอย่างอื่นเรายังหามาเติมได้นะครับแต่เรื่องของเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเนาะแล้วเรื่องของเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงนวนิยายเรื่องหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมอยู่หรือไม่ก็คือเรื่องกามนิตวาสิทธีในที่นี้ใครเคยอ่านบ้างครับคือถ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยต้องเคยอ่านแน่นอนคิดว่านะก็มันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการเวลาได้เหมือนกันนะฮะในช่วงที่กามนิตวาสิทธีเขาไปเกิดเป็นดาวนะฮะแล้วกว่าจะคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยสัญญาณส่งมามันใช้เวลานานมากเลยนะครับเป็นแบบโอ้โหไม่รู้จำไม่ได้นะครับในนิยายไม่รู้กี่ปีนะ แล้วก็มันทำให้เราผมนึกถึงพวกตำราพวกตำพวกไตรภูมิอะไรที่กล่าวถึงนรกสวรรค์ไว้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อเก่าแก่ประปราที่ว่าเวลาบนสวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่เท่ากันคล้ายๆกับว่า1ชั่วโมงบนสวรรค์เนี่ยเท่ากับเป็น100ปีบนโลกมนุษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ1วันบนสวรรค์เท่ากับเป็น100ปีอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็ชวนให้เราจินตนาการถึงนิยายปรัมปราเก่าแก่หรืออย่างถ้าใครชอบญี่ปุ่นก็อาจจะมีอุราชิมะทาโร่อันนี้เคยได้ยินไหมฮะที่ตัวเอกลงไปยังวังมังกรบาดาลแล้วก็คือไปช่วยเต่าอ่ะซึ่งไปช่วยเสร็จแล้วก็ได้รับของอะไรไปวังมังกรกลับขึ้นมาปุ๊บโอ้โหโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนเวลาในวังมังกรมันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยหรืออย่างในดราก้อนบอลเนี้ยก็จะมีห้องอะไรครับห้องการเวลาอย่างเงี้ยเคยดูไหมฮะที่พิกโกโลพาลูกศิษย์สองคนใช่ไหมลูกศิษย์หรือเปล่าเรียกว่าลูกศิษย์ไหมมีสองคนโกฮังโงเทนอะไรเนี้ยเขาไปฝึกไปอะไรออกมาโอ้โหเวลาผ่านข้างนอกเวลาผ่านไปแป๊บเดียวข้างในผ่านไปนานมากแล้วก็ฝึกนะฮะอันเนี้ยก็ชวนให้คิดว่ามันก็พอจะอธิบายได้ในเชิงของ Space Time ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจนะครับในเรื่องนี้นะเอาละอันนี้ก็ลองเชื่อมโยงเล่นๆสนุกๆนะครับจริงๆก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าความโน้มถ่วงที่บิดงอเนี่ยจะส่งผลให้เวลาผ่านไปช้าลงเนี่ยเป็นเรื่องจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็สามารถศึกษาได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งท่านใดที่สนใจเรื่องนี้นะครับสั่งหนังสือเล่มนี้ได้นะฮะเป็นเรื่องไอน์สไตน์หลุมดำและบิ๊กแบงนะครับเขียนโดยอันนี้เป็นสุดยอดปรมาจารย์ด้านฟิสิกส์ท่านหนึ่งของเมืองไทยนะฮะศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์นะครับซึ่งก็ราคาแค่285แต่เล่มหนามากเลยนะฮะเป็นหนึ่งในเล่มที่ผมต้องบอกว่าอธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่ผมเคยอ่านมาอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะก็สั่งซื้อในเพจอัศวลงของแปงจันทมาศนะฮะสั่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เช่นเคยนะครับ285เท่านั้นเล่มนี้ผมพูดตรงๆว่าดีจริงนะฮะกระดาษดีด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนื้อหายอดเยี่ยมทีเดียวสำหรับท่านที่อยากเข้าใจสัมพัทธภาพทั่วไปแล้วก็มีเรื่องของไอน์สไตน์อยู่บ้างนะฮะแต่เน้นถ้าเป็นเน้นทฤษฎีฟิสิกส์นะครับเล่มนี้ดีนะครับแนะนำโอเคต่อไหมฮะ
ต่อไปก็เป็นเรื่องของดาวมิลเลอร์นะฮะโอ้โหแหมวันนี้คุยกันมันเลยนะให้สมกับที่ก็สมกับที่ผมบอกว่าเวลาของผมผ่านไปแค่2วันนะฮะแต่ทุกท่านอาจจะรู้สึกว่ารอการไลฟ์นี้มาหลายเดือนนะฮะอันนี้ก็ผมอาจจะเข้าไปใกล้หลุมดำมากไปหน่อยนะครับก็เลยโอ้โหอ้าว2วันเองทุกท่านบอกโอ้ผ่านมา2เดือนแล้วพี่กว่าจะไลฟ์นะครับอันนี้ก็รู้เราเล่นนะเอาละทีนี้ดาวแรกคือดาวมิลเลอร์เนี่ยถ้าท่านไปดูหนังเรื่องนี้เราจะพบว่าการลงยานที่ขับลงไปเนี่ยก่อนอื่นผมต้องชื่นชมว่าดีไซน์เท่มากแล้วมันดูสะเทินน้ำสะเทินบกด้วยแล้วก็พอลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหมันคือมันเป็นยานที่น่าประทับใจมากคือเอาคนลงไปก็ยังลงจอดได้อย่างปลอดภัยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยการจะทำได้แบบนี้เนี่ยอารยธรรมหรือเทคโนโลยีจะต้องล้ำมากๆนะครับเพราะเอาเข้าจริงมันเราจะต้องรู้ว่าดาวดวงนั้นมีความหนาแน่นของอากาศแค่ไหนอย่างไรเนาะแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศอะไรยังไงอย่างละเอียดนะฮะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหจะลงจอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาแค่ส่งยานไปลงดาวอังคารโดยไม่ต้องมีมนุษย์นะฮะให้มันเขาเรียกอะไรให้ยานไม่พังเนี่ยก็ยากเต็มทนละนะครับท่านที่สนใจหนังสือนะครับก็สั่งทางอินบ็อกซ์ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัมพัทธภาพทั่วไปหนังสือเรื่องไอน์สไตน์หลุมดำและบิ๊กแบงนะฮะอันนี้ก็เป็นเขียนโดยศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์นะฮะแล้วก็อีกเล่มก็คือหลุมดำที่ผมเขียนนะครับอันนี้สั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะโอเคทีนี้ดาวมิลเลอร์เนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันมีฉากที่ผมรู้สึกประทับใจมากคือนางเอกตกใจครับเพราะว่าเห็นดาวเนี่ยคลุมไปด้วยน้ำเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหแบบมันสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วพอมองไปไกลๆเนี่ยก็พบว่ามีภูเขาแบบใหญ่มากพอเขาพยายามจะหาเครื่องส่งสัญญาณของคุณมิลเลอร์นะฮะก็พบว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเครื่องเว้ยเครื่องไปไหนเนี่ยมันก็หาไปหามาก็เจอแต่เป็นซากนะครับพบว่าคุณมิลเลอร์ก็คงจะยานตกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วเอาข้อจริงพอมารู้ทีหลังก็พบว่าเสียไปไม่กี่ชั่วโมงนะฮะก่อนจะมาลงแต่ว่าคนบนโลกเนี่ยรู้สึกว่าผ่านไปนานมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้หลุมดำนั่นเองนะครับแต่ทีนี้พอหาไปหามาก็เพราะว่าพอมองไปที่ภูเขาเนี่ยพระเอกเห็นก่อนนะครับว่าภูเขาเนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆโอ้ตรงนี้อลังการมากท่านใดดูฉากนี้เราประทับใจมั่งมีไหมคือมันเข้ามาใกล้แล้วแบบมันโอ้โหมันใหญ่แล้วเพราะว่ามันคือคลื่นสึนามิที่ใหญ่แบบใหญ่เหมือนกำแพงเดอะบอลในเกมออฟโทรนอะผมบอกไม่ถูกคือใหญ่มากแล้วก็ทุกคนจะต้องหูเจอแล้วแบบมีคนนึงนะฮะเป็นทีมของพระเอกเข้ายานไม่ทันก็ตายไปในดาวดวงนี้นะครับโหอันเนี้ยสะเทือนใจมากก็นางเอกเข้ามาทันนะครับโชคดีมากเลยแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยขณะที่อกสั่นขวัญแขวนอยู่นั้นก็ต้องบอกว่าเขาก็พูดว่าเขาอยากจะย้อนเวลามีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ตัวเขาย้อนเวลากลับไปได้คือตอนนี้มันเสียเวลาไปมากแล้ว7ปีเขารู้สึกเขารับไม่ได้เขาแบบเขาอยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะแบบย้อนกลับไปหาลูกเต็มทีนะครับด็อกเตอร์แบรนด์ซึ่งเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงนะซึ่งเป็นนางเอกนี่ก็บอกว่าเวลาเนี่ยมันอาจจะบิดได้โค้งได้เดินเร็วเดินช้าอะไรยังไงแต่มันย้อนไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับซึ่งดูแล้วก็ชวนให้นึกถึงหนังเรื่องเทนเน็ตนะครับซึ่งเสด็จพ่อโนแลนก็คงจะทำเรื่องนี้ว่าเวลาย้อนไม่ได้อะเรื่องหน้าไอเรื่องเทนเน็ตอะให้เวลาย้อนได้ซะเลยนะแต่ย้อนแบบเทนเน็ตนะฮะต้องไปจริงๆผมก็ไลฟ์เรื่องเทนเน็ตไว้แล้วนะครับท่านใดไปอยากจะฟังก็สามารถไปฟังได้ที่ช่อง YouTube ก็ได้นะครับชื่ออาจวรงจันทมาศ Subscribe แล้วไปฟังเรื่องเทนเน็ตกันเลยนะฮะทีนี้นางเอกก็พูดมาว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้ามันมีคนสร้างรูหนอนขึ้นมาจริงหรืออะไรยังไงเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้ามันอาศัยอยู่ในมิติที่สูงกว่ามนุษย์เช่นอาศัยอยู่ใน5 6มิติ7 8มิติเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยอาจจะเป็นมิติกายภาพของเขาอันนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมฮะคือนางเอกบอกว่าเวลาเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนกว้างคูณยาวคูณลึกอะไรของมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตในเขาเรียกใน extra dimension หรือ dimension ที่สูงกว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเวลา
เป็นเหมือนภูเขาที่สามารถปีนขึ้นได้ปีนลงได้เป็นเหวที่ตกลงไปได้แต่ก็ปีนขึ้นมาได้นะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ในมิติที่มีสเปซแบบ3แล้วเวลาเนี่ยมันเราเคลื่อนไปในเวลาไปทิศทางเดียวเท่านั้นซึ่งเราย้อนไม่ได้แต่ในสิ่งมีชีวิตอื่นบางทีถ้ามีอยู่จริงอันนี้ก็แฟนตาซีนิดนึงก็คือบอกว่าถ้ามันมีอยู่จริงเวลาอาจจะเป็นเหมือนมิติกายภาพซึ่งเขาย้อนได้ก็ได้พอหลังจากถกกันไปกันมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือเรื่อง extra dimension เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นักฟิสิกส์หลายๆท่านในตอนนี้เนี่ยพยายามสร้างสมมติฐานว่ามันอาจมีอยู่จริงเพื่อให้ผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์ของทฤษฎีหลายทฤษฎีมันออกมาสวยงามหรือว่ามันมีความเมคเซนส์อะไรบางอย่างไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะแต่ทีนี้พระเอกเนี่ยเพราะว่าระหว่างเถียงกันเลคเชอร์เรื่องเวลากันอยู่เนี่ยคลื่นมันจะมาครับแล้วโอ้โหทุกคนจะต้องหนีตายด้วยการเอายานเนี่ยขึ้นกลับไปหานักฟิสิกส์คนหนึ่งที่รออยู่ในยานนะแล้วพอไปถึงเนี่ยถามว่าเวลาในยานผ่านไปเท่าไหร่ตรงเนี้ยผมแบบเอาจริงผมรู้สึกสงสารเขามากเลยอ่ะเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสงสารมากเพราะคนรออยู่ในยานนะครับท่านผู้ฟัง23ปี4เดือนกับอีก8วันคือนางนับทุกวันนะฮะแล้วเขาก็ดูแก่นะครับอาจจะแก่ไปไม่มากแต่ดูเหมือนสติจะเลอะเลือนแบบมือไม้แบบเหมือนเขาตอนเจอพระเอกนางเอกเขาเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพหลอนหรือเปล่าคือแรกเริ่มเดิมทีกะจะลงดาวเนี่ยมาแค่1ชั่วโมงแต่ไปๆมาๆมันเลคเชอร์ล่วงเวลาอยู่นั่นน่ะยาวเลยครับแล้วกว่าจะขึ้นไปกลายเป็น23ปีโอ้โหตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าแบบสงสารสงวงวานมากอันนี้นะ23ปี4เดือน8วันคุณพระคุณเจ้าแล้วพอปลอบขวัญกันเรียบร้อยอะไรยังไงอธิบายไปแล้วนะครับก็เข้ามาถึงฉากที่ทรงพลังที่สุดฉากหนึ่งในเรื่องอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะคอหอสอตอนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นฉากที่ทรงพลังที่สุดในเรื่อง The Interstellar เลยนะครับฉากที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องเนี่ยนะครับกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้ซึ่งผมขอดื่มน้ำอีกแป๊บนึงก่อนนะแล้วผมจะคุยฉากนี้ให้ฟังซึ่งมันต้องพูดตรงๆว่าผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่เสียน้ำตาไปเพราะฉากนี้เลยเพราะว่าพระเอกเขาก็ร้องไห้แล้วก็โอ้โหผมว่าทรงพลังมากจริงแล้วผมมาดูอีกรอบนึงเนี่ยก็พบว่ามันเฮ้ยร้องไห้จริงนะมันบีบคั้นหัวใจมนุษย์คนคนหนึ่งมากเลยครับฉากที่ผมว่ามันทรงพลังที่สุดคือพอพระเอกขึ้นถึงยานปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดบันทึกปูมบันทึกข้อมูลที่โลกส่งมาหาตัวเขาส่งมาหาคนบนยานเนี่ยนะซึ่งมันเกิดอะไรบางอย่างก็คือว่าคนบนยานเนี่ยไม่สามารถจะส่งสัญญาณกลับไปยังโลกได้ซึ่งในหนังก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรแต่เราก็อาจจะตีความได้นะครับว่าในการส่งสัญญาณเนี่ยมันต้องใช้เครื่องส่งที่กำลังสูงมากแล้วก็บางทีการอยู่ใกล้กับหลุมดำหรืออินเตอร์สเตลลาร์สเปซหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะที่จะส่งสัญญาณกลับไปยังโลกของเราอาจจะมีนอยส์มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคนบนโลกก็อาจจะ เล็งสัญญาณที่พระเอกส่งมาได้ยากเย็นเต็มทีในขณะที่คนบนโลกเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันก็แผ่ออกไปโดยรอบได้นะฮะทีนี้พระเอกเนี่ยมาดูวิดีโอก็พบว่าลูกชายส่งมาหาแล้วเป็นวิดีโอเลยนะครับเห็นว่าลูกชายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเรียนจบแล้วแล้วก็พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็พบรักถึงขั้นมีหลานออกมาแล้ว1คนนะฮะคุณตาของเขาก็คือคุณตาที่เป็นคุณตาลูกของพระเอกเนี่ยก็เสียแล้วนะซึ่งเป็นคนแก่ที่พระเอกนั่งคุยด้วยในช่วงแรกๆก็เสียแล้วนะแต่สุดท้ายตรงนี้มันสะเทือนใจตรงที่ว่าลูกชายพระเอกพูดว่าต่อไปนี้คงไม่ส่งสัญญาณแล้วเพราะว่าไม่รู้สัญญาณเนี่ยจะส่งถึงพ่อไหมส่งไปมันก็เหมือนปลิวหายไปในความมืดของอวกาศแล้วมัน
มันเวิ้งว้างไปหมดมันยิ่งใหญ่มันอินเตอร์สเตลล่ามันโอ้โหมันความว่างมันอ้างว้างจริงแล้วเขาก็เขาใช้คำว่าขอให้พ่อแบบมีความสุขเหมือนเป็นสุขตินะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าใครแกร่งแค่ไหนก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะร้องไห้อ่ะเพราะว่าพระเอกเองเนี่ยก็ร้องไห้เพราะว่าผมมีความรู้สึกนะครับคิดว่าถ้าตัวเองเป็นพระเอกเราลงคงเศร้าเสียใจที่เราเห็นใครคนหนึ่งเรียนจบคือมีความสำเร็จมีความรักก็มีความสุขมีหลานก็มีความยินดีนะฮะคุณตาเสียก็มีความเศร้าโศกแต่ตัวเองอยู่ห่างไกลจนไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมดื่มด่ำความรู้สึกปลอบประโลมกุมมือของเขาในระหว่างที่เขากำลังเศร้าเสียใจปรบมือให้โอบกอดหรือแม้แต่ไปงานเลี้ยงในระหว่างที่ลูกชายเรียนจบหรือลูกชายมีลูกซึ่งตนเองมีหลานเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหนังเรื่องนี้ทำจุดนี้ได้อย่างดีมากที่สุดเรื่องนึงเลยนะฮะคือว่ามันเป็นอะไรที่ตัวเองเหมือนกับสูญเสียคอนเน็กการเชื่อมต่อระหว่างตัวเองกับลูกชายของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ลูกชายเองยังต้องขอตัดว่าเฮ้ยไม่ส่งอะไรมาแล้วมันเหมือนคือมันตรงนี้มันสะเทือนใจฮะนี่นึกแล้วยังสะเทือนใจหน่อยๆเลยนะเอาจริงนี่ท่านใดดูแล้วรู้สึกไหมฮะบางท่านบอกว่ารู้สึกเหมือนอยู่คนละภพกันเลยเนาะแล้วพอลูกชายเลิกส่งสัญญาณเพราะว่าก็มีสัญญาณอันใหม่มาถึงก็คือเมิร์ฟหรือลูกสาวส่งสัญญาณต่อครับซึ่งเรื่องนี้มันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเมิร์ฟเนี่ยส่งสัญญาณตอนที่มีอายุเท่ากับคุณพ่อหรือพระเอกเนี่ยนะฮะตอนที่เดินทางออกไปทยานดาวกู้โลกตอนหายไปพอดีเลยตรงเนี้ยมาถึงลูกสาวก็ด่าพระเอกเลยแบบเนี่ยรีบกลับมาได้แล้วก็พูดแบบด้วยความสะเทือนใจว่าไหนว่าจะรีบกลับมารีบกลับมาได้แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยตัวลูกสาวเองเนี่ยก็กลายเป็นผู้หญิงนะฮะสวยเลยทีเดียวก็น่าจะอายุประมาณสัก30นิดๆ30ต้นๆ นะครับแล้วก็แบบเขาคิดถึงพ่อของเขานะตรงเนี้ยกลั้นพระเอกกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับเพราะว่าก็เรื่องนี้มันเป็นพาราด็อกซ์บางอย่างก็คือมันเราควรจะเลือกสิ่งสำคัญของตนเองหรือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่พระเอกเนี่ยก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็คงเป็นช้อยที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจนะครับไม่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันน่าเศร้านะฮะแล้วก็เป็นฉากที่ผมดูกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฉากก่อนหน้าหรือหลังจากเนี้ยก็ไม่มีฉากไหนสะเทือนใจไปยิ่งกว่าฉากนี้อีกแล้วนะแล้วเมิร์ฟเองเนี่ยตอนท้ายนะฮะก็จะพบว่าเมิร์ฟเองเนี่ยก็เป็นนักฟิสิกส์ไปแล้วนะครับเป็นลูกศิษย์ของคุณด็อกเตอร์แบรนด์ผู้พ่อนะฮะที่ผมงอกหน่อยซึ่งในคุณด็อกเตอร์แบรนด์เนี่ยก็พยายามแก้สมการบางอย่างเกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ในหนังก็มีการปล่อยมุกว่าฉันเป็นนักฟิสิกส์ฉันไม่กลัวตายหรอกฉันกลัวเวลานะฮะแล้วก็คุณเมิร์ฟเองนะครับก็ไปดูกระดานดำที่กำลังทดเลขอะไรต่างๆนานาแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราแก้ปัญหาโดยไม่เคยเปลี่ยนสมมติฐานเกี่ยวกับเวลาเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแก้โจทย์เดิมตลอดเวลานี่ไงมันเลยแก้ไม่ออกสักทีแล้วเมิร์ฟก็เหมือนกับเห็นบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นทางออกในการไขปริศนาเกี่ยวกับเวลาซึ่งไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้านะฮะโอ้โหอินเตอร์สเตลล่ามหากาพย์จริงๆนะครับตอน2นี้ก็ขอจบประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าจบกันที่ฉากทรงพลังที่สุดนะฮะแล้วในครั้งหน้าเนี่ยพระเอกจะต้องพาทีมสำรวจไปยังดาวเลือกระหว่างดาวแมนส์กับดาวเอ็ดมันซึ่งได้อะล็อกการสนทนาเพื่อเลือกระหว่างดาว2ดวงนี้เฮ้ยผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคุณจะไปดาวดวงไหนดวงนึงมีบางอย่างอีกดวงก็มีบางอย่างอันนี้น่าสนใจครั้งหน้าจะพยายามมาไม่ช้านะครับก็จะพยายามไม่ป้วนเปี้ยนแถวหลุมดำแต่ถ้าผมไปแถวหลุมดำก็ขออภัยล่วงหน้านะครับแม่แต่หลังจากนี้ก็จะพยายามมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นนะครับโอ้โหเป็นไงฮะวันนี้อินเตอร์สเตลล่า
ภาค2ของผมฟินไหมครับใครอยากจะฟังเรื่องอะไรยังไงนะฮะโอ้โหครั้งหน้าก็ฟีดแบ็กกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าภาค3ซึ่งเป็นการเลือกระหว่างดาวแมนส์ดร.แมนส์กับดาวเอ็ดมันด์ว่าจะไปดาวดวงไหนดีแล้วก็แหมภาพเขียนนี้นะครับก็จะได้ดูกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่แหมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งถัดไปนะครับส่วนท่านใดอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกภพความสวยงามของเอกภพในลักษณะของบทกวีแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับ Cosmos นะฮะเขียนโดยคุณคาร์ล เซเกนผู้กล่าวไว้วาทะโด่งดังนะครับว่าพวกเราคือลูกหลานของดวงดาวอ่านเล่มนี้แล้วดูหนัง Interstellar ก็ฟินดีเหมือนกันนะครับแม่เล่มนี้แนะนำดีจริงๆนะสั่งได้ทางอินบ็อกซ์เพจอาจว่าลงเช่นเคยนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะฮะสั่งตอนนี้ก็เดี๋ยวหาเวลาส่งให้นะครับ อีกเรื่องสุดท้ายท้ายสุดนะครับท่านใดอยากจะฟังย้อนหลังนะครับก็ดูในไลฟ์นี้นะฮะใน Facebook Fanpage นี้ก็จะลงไลฟ์นี้ไว้ไม่ลบทิ้งแล้วก็ใน YouTube เองก็จะมีช่องของผมชื่ออาจวรงค์จันทมาศอยู่เช่นเดียวกันนะครับกลับไปดูอันเก่าอะไรยังไงตรงนี้ได้นะครับกด Subscribe ไว้แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะฮะเรามาคุยความรู้วิทยาศาสตร์กับไลฟ์นี้นะฮะเดือนนี้จะพยายามกลับมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นส่วนท่านใดอยากจะดูไลฟ์อีกช่องทางนึงก็สามารถไปดูได้ในบล็อกดิทนะครับบล็อกดิทเนี่ยต่อไปนี้ก็จะพยายามเอาไลฟ์เอาไปลงเช่นกันนะครับโหอินเตอร์สเตลล่าตอน3มาแน่แล้วใครอยากดูเทนเน็ตนะฮะอธิบายเรื่องเทนเน็ตนะครับแบบเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไปดูใน YouTube หรือดูในย้อนดูในวิดีโอเก่าๆในแฟนเพจนี้ก็ได้นะแฟนเพจอัพลงบอกแบ่งจันทมาศเนี่ยก็มีลงไว้ให้เช่นกันนะครับครั้งหน้า Interstellar สัญญาครับก็จะเป็นเรื่องของดาวด็อกเตอร์แมนส์กับเอ็ดมันด์ว่า2ดวงนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเขาจะเลือกอย่างไรแล้วไปเจอดาวพอเลือกได้แล้วไปถึงเขาเจออะไรเดี๋ยวมาคุยกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปดู Interstellar อย่างดื่มด่ำอีกรอบนะครับแล้วก็ลองคิดพิจารณาอย่างละเอียดใครมีความเห็นแตกต่างอะไรยังไงพิมพ์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ